สวัสดีครับผมซีนะครับ RCC Scale ก็วันนี้จะพามาดูหางลากนะครับหางลากที่ได้ชื่อว่าแบบเพอร์เฟคที่สุดแล้วก็ยาวที่สุดแล้วนะครับก็วันนี้ก็มีออปชันออกมาอีก2ตัวจากที่เคยแบบว่าผลิตมาโด่งดังในเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาพิเศษกันยังไงดูอุปกรณ์นี่ก็ยังใส่กันไม่ครบเลยนะครับนี่กำลังแบตใส่แบตเตอรี่ด้วยนะครับก็คือเป็น2คูณ5นะครับเพานะครับก็คือจะมีเพาตรงนี้2ข้างหลังนู่น5นะครับก็ชั้นเนี่ยยาวเมตร20นะครับแต่ยังยืดได้อีกหน่อยนึงนะครับยังยืดไม่หมดนะครับก็ดูงานก็นี่ฮะสแตนเลสตีนเป็ดกันเลยนะครับแปะตัวนี้เราก็ยืดได้นะครับมันจะมีออปชันเป็นแผ่นไม้เนี่ยใส่เพิ่มเข้าไปนะครับให้กว้างนะมีทุกอันเลยนะครับแล้วก็มีโซ่ไว้สำหรับU-bolt ไว้รัดนะฮะพวกนี้จะต่อเป็นข้อต่อนะครับนี่ก็นี่1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้นแล้วก็5ชิ้นนะครับคอตัวนี้ยืดถดได้นะครับยืดถดได้นะครับก็ยืดได้ถดได้มันจะยืดได้ยาวนะครับแต่ว่ายังยาวมากเลยนี่นะครับก็ล้นตู้โชว์แล้วนะครับยืดยาวมากก็ล้อพวกนี้ก็จะเลี้ยวได้หมดนะครับล้อพวกนี้เลี้ยวได้เลี้ยวตามถาดลากของหัวลากเลยนะครับก็หัวลากนี่ใต้นี้นะนะครับก็จะมีคล้ายๆตัวทำให้เซอร์โวเลี้ยวได้ตามถาดนะครับข้างล่างก็จะมีเซอร์โวทุกเพานะครับนี่ฮะเซอร์โวตัวใหญ่ๆนะครับก็จะมีสายลิงก์พาดไปทุกเพาเลยนะครับมีสายไฟหมดทุกอันนะนี่ฮะจำไปเรื่อยๆนะครับยาวมากมีบังฝุ่นด้วยนะครับล้อนะครับก็เดี๋ยวมีออปชั่นไฟท้ายช่างไฟท้ายด้วยนะครับกำลังยังไม่ได้ติดตั้งเข้าไปเดี๋ยวมีไฟท้ายด้วยตัวนี้ก็จะมีตีนช้างสำหรับรองรับนะฮะเวลาเอาของขึ้นหนักๆนะฮะยาวสุดๆครับตั้งแต่มีเทรลเลอร์มาก็อันนี้แหละฮะยาวที่สุดละครับผมเดี๋ยวไว้ว่างๆประกอบวิ่งโชว์ให้ดูนะครับครับผมโอเคสวัสดีนะครับ